สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงประกันภัยราคาประหยัดที่มีเบี้ยประกันตั้งแต่100บาทขึ้นไปแล้วคุ้มครอง1ปีซึ่งเป็นโครงการของคอพอที่เขาต้องการจะให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางสามารถจะซื้อประกันภัยได้ปัจจุบันนี้ก็จะมีขายประกันอุบัติเหตุประกันอัคคีภัยนะครับแล้วก็ประกันสุขภาพเป็นประกันชีวิตเนี่ยนะครับจริงๆไอ้โครงการประกันราคาประหยัดเนี่ยมันมีมา3ปีแล้วแต่คนหาซื้อยากช่วงนั้นนะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเนี่ยลองเข้าไปค้นหาด้วย Google เสิร์ชหาด้วยคำว่ากรมธรรม์ภัยรายย่อยเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลให้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตัวความเป็นมาหรือตัวความคุ้มครองแต่ละบริษัทนะครับค้นหาข้อมูลได้นะครับอย่างที่ผมเล่าเมืองไทยเนี่ยนะครับมีคนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางเนี่ยปริมาณมากแล้วก็โดยส่วนใหญ่อยู่ในเมืองนะครับอยู่ในเมืองก็มีความเสี่ยงเรื่องความอุบัติเหตุเรื่องความอันตรายต่อชีวิตเรื่องของไฟไหม้นะครับแต่ว่าเขาไม่มีเงินซื้อประกันไม่มีเงินซื้อความคุ้มครองคอพอก็เลยออกแบบตัวไมโครอินชูรันนี้มานะครับปัจจุบันเนี้ยราคาของประกันอุบัติเหตุที่ราคาประหยัดเนี่ยก็เริ่มแต่100บาท200บาท300บาทนะครับเช่นเคยครับค้นหาด้วยคำว่าไมโครอินชูรันใน Google ก็จะได้ข้อมูลเหมือนกันว่าที่ไหนมีขายบ้างอย่างบริษัทประกันภัยที่มีขายก็มีหลายบริษัทนะครับไม่ว่าเป็นกรุงไทยแอคซ่าวิริยะธนชาติอาลีแอนMSIG นะครับ FWD นะครับเป็นบริษัทประกันภัยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับแต่ที่มันบูมจริงคือว่าเซเว่นเริ่มออกมาขายนะครับปีที่แล้วเนี่ยยังไม่บูมปีนี้บูมเพราะว่าเซเว่นเนี่ยเริ่มมีขายราคา10บาทพอ10บาทคุ้มครอง1เดือนตายได้ 100,000 คนเริ่มสนใจจริงๆแล้วเนี่ยเซเว่นเขามีมากกว่านั้นนะครับเขามีประกันหลายๆแบบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเซเว่นเนี่ยมันซื้อง่ายซื้อง่ายใครๆก็เข้าไปซื้อได้แล้วเปิด24ชั่วโมงนะครับเขาจะมีขายของทุกบริษัทที่ไปร่วมธุรกิจกับเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยประกันชีวิตกรุงเทพประกันภัยเมืองไทยประกันภัยวิทยาประกันภัย SBD บริษัทกลาง Allianz ไทยวิวัฒน์นะครับเวลาซื้อทำไงครับไปเซเว่นเอาบัตรประชาชนของคนที่ต้องการฟังคุ้มครองอ่ะไปแล้วก็ยื่นให้พนักงานเซเว่นแล้วก็บอกเขาจะซื้อประกันอุบัติเหตุของใครให้ใครนะครับหรือจะซื้อประกันอัคคีภัยประกันสุขภาพใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับบางกรมธรรม์คุ้มครองทันทีบางกรมธรรม์อาจจะวันถัดไปหรือบางกรมธรรม์อาจจะ15วันหลังจากที่ออกแล้วก็แล้วแต่เงื่อนไขนะครับบริษัทที่เอาผลิตภัณฑ์มาวางขายที่เซเว่นเนี่ยมีหลากหลายเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีขายในเซเว่นช่วงนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวพรบวันนั้นเราคุยกันไปครั้งแรกพรบมอเตอร์ไซค์พรบรถยนต์นะครับประกันอย่างอื่นที่มีขายนะครับตัวประกันรายย่อยหรือประกันราคาประหยัดเห็นไหมประกันภัย100บาทที่ผมซื้อไปแล้วผมคุยไปแล้วนะมีของไทยวิวัฒน์ของเมืองไทยประกันชีวิตของธนชาติของเมืองไทยประกันภัยของกรุงเทพครับประกันภัย200ใช่ไหมจะมีชื่อบริษัทที่เข้ามาร่วมเนี่ยให้ช็อปเยอะแยะเลยนะครับในเซเว่นนะครับประกันภัย222ก็มี 4-5 บริษัทที่เข้ามารับประกันนะครับแล้วเขาไปซื้อเนี่ยบอกเขาเลยจะซื้อของบริษัทอะไรนะครับถ้าเรารู้ถ้าไม่รู้ก็ถามพนักงานเขานะครับคราวนี้ไอ้100 200มันแตกต่างไงคือ100เนี่ย1ปีเสียชีวิตใน1ปีพบอุบัติเหตุคุณได้ 100,000 แต่ถ้า200เนี่ยมันจะมีเพิ่มเติมว่าคุณเจ็บปวดเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลอาจจะมีค่ารักษาพยาบาลให้นะครับข้อยกเว้นคือถ้าเกิดเสียชีวิตเพราะขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้ครึ่งเดียวหรือ50,000อันนี้ต้องศึกษารายละเอียดนะครับอันนี้ความคุ้มครองมันง่ายๆอย่างบอกง่ายๆคือเสียชีวิตได้เท่าไหร่พิการหรือว่าร่างกายทุพพลภาพได้เท่าไหร่เขาเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับมันมีเงื่อนไขแค่สองสามข้อแหละความคุ้มครองอ่ะเพราะเราจ่าย100-200เนี่ยได้ความคุ้มครองไม่เยอะไม่เย็นเยอะคือง่ายๆเข้าใจง่ายเพราะว่าความเสี่ยงของคนทั่วไปในเมืองคือความเสี่ยงอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับแต่ถ้าอยากสนใจรายละเอียดเขาก็มีให้ก็เราสามารถจะไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้ตัวอย่างผมพูดถึงไมโครอินชูรันส์รายย่อยที่เบี้ย200บาทใช่ไหมฮะเสียชีวิตพิการนะครับอันนี้ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือว่าการขี่เกิดขณะขี่มอเตอร์ไซค์คุณได้ 100,000 แต่ถ้ามันเกิดเพราะถูกฆาตกรรมหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยหลุดสินไหมทดแทนได้ 50,000 นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของความค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ
กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยนะครับอันนี้ก็ยกเว้นว่า120วันแรกเขาไม่จ่ายนะหลังนั้นเจ็บป่วยเสียชีวิตเขาจ่าย10,000บาทนะครับอันนี้เบี้ยแค่200บาทต่อปีอันนี้ผมเป็นตัวอย่างคือแนะนำให้ทุกท่านที่สนใจเนี่ยลองไปศึกษารายละเอียดค้นหาอินเทอร์เน็ตได้เลยยุคนี้เรายุคอินเทอร์เน็ตแล้วสามารถจะค้นหาข้อมูลได้นะครับผมก็หวังว่าตัวอย่างที่ผมยกเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ให้ท่านไปค้นหาศึกษาความคุ้มครองที่เหมาะสมกับท่านได้เองนะครับแล้วก็ซื้อได้ง่ายๆที่เซเว่นนะครับสวัสดีครับ